ในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมออกเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่กันที่ชุมชนต้นแบบสุขภาพดีชุมชนสวายสอจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่ค่ะเขาทำเกษตรแบบอินทรีย์ปลอดสารเคมีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและตอนนี้ค่ะเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเป็นเชฟเทเบิลผ่านอาหารค่ะจะมีเมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปชิมกันค่ะน้ำข้าวค่ะเริ่มต้นตั้งแต่เวลคัมดิ้งเลยนะคะก็เป็นน้ำข้าวหอมๆค่ะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะกับสุขภาพมาพูดคุยกับพี่ปรารถนากันค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปรารถนาคะชุมชนสวายสอเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบสุขภาพด้วยปีนี้เราเชื่อมโยงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนสู่การท่องเที่ยวยังไงบ้างคะก็คือปีนี้ทางของสาธารณสุขจังหวัดก็คัดเลือกบ้านสวายสอเป็นหมู่บ้าน Healthy City Model ของจังหวัดค่ะแล้วก็ที่เขามาเชื่อมโยงก็คือในเรื่องของวิถีแล้วก็สุขภาพอาหารปลอดภัยอาหารปลอดภัยที่นี่จะมาในเรื่องคือต้นๆเลยก็คือเรื่องข้าวอินทรีย์ค่ะข้าวอินทรีย์แล้วเรามาต่อยอดเป็นอาหารเมนูพื้นถิ่นจากสิ่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เรามาทำเมนูลาบปลาข้าวคั่วดำส้มตำสมุนไพรต้มไก่บ้านใส่ใบหม่อนค่ะแล้วก็ไข่เจียววะนาก็คือไข่เจียวนี่เราจะเลี้ยงที่ฟาร์มแล้วก็เก็บมาเจียวเลยค่ะสดๆเลยทีนี้ถ้ามาที่นี่นกกระเรียนพันธุ์ไทยจะอยู่ที่ท้ายอ่างเนี่ยใกล้ๆหมู่บ้านเนี่ยค่ะเช้ามาเขาก็จะร้องส่งเสียงร้องด้วยความสนุกสนานค่ะเราก็คืออยู่ที่นี่ด้วยความมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเลยทำให้เรามีความสุขกับกิจกรรมที่เราทำแล้วก็อาหารที่เราทำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะค่ะก็คือทั้งหมดเลยรวมๆกันคือสภาพแวดล้อมค่ะชุมชนแล้วก็อาหารการกินนะคะดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะคือที่บอกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยนกกระเรียนเชื่อมโยงกับนกกระเรียนยังไงก็คือนกกระเรียนพันธุ์ไทยเนี่ยเขาจะไม่ลงไปตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยเพราะทางองค์การสวนสัตว์แล้วก็ทางมหาลัยมหิดลเนี่ยก็คือมาทำงานร่วมกับชุมชนเราแล้วก็มีการเอาดินเอาน้ำเอาข้าวไปตรวจแล้วก็เราก็ทำมาตรฐานออร์แกนิกกับกรมวิชาการเกษตรค่ะก็มีมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยค่ะเป็นประกันการันตีในทุกผลิตภัณฑ์ของข้าวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีห้องผลิตที่ทำในเรื่องของข้าวบรรจุเนี่ยที่มีมาตรฐานอย.ค่ะตอนนี้ข้าวของเรามีข้าวอะไรบ้างคะค่ะข้าวที่เราปลูกที่ชุมชนของเรานะคะเราจะมีข้าวหอมมะลิข้าวขาวหอมมะลิแล้วก็มีข้าวมะลิแดงโกเมนค่ะมะลินินค่ะแล้วก็มีข้าวกข43บ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวนิดหน่อยค่ะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะที่เราแปรรูปนะคะเป็นผงจมูกข้าวเป็นชาข้าวเป็นสบู่ข้าวค่ะคือถ้ามาที่นี่เราจะมีตั้งแต่อาหารการกินสุขภาพผิวสุขภาพภายในค่ะมันก็จะเปล่งออกมาเป็นออร่ามีความสุขเหมือนน้องตั๊กคนนี้จากภายในสู่ภายนอกนะคะถ้าได้ออกมาพักผ่อนในบรรยากาศดีๆแล้วก็ได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารเคมีเนี่ยมันเหมือนได้เติมพลังชีวิตนะคะก็จะดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวด้วยแล้วเอามาทำเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับพี่ๆหรือว่านักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะก็มาที่นี่เราจะต้อนรับเวลคัมดริงค์ด้วยน้ำข้าวน้ำข้าวที่เป็นแบบสมัยโบราณที่เราหุงแล้วก็เราได้รับประทานมาตั้งแต่เด็กๆเราเชื่อว่าสิ่งนี้คือจะสร้างพลังและความแข็งแรงให้แขกผู้มาเยี่ยมมาที่นี่เรามีจะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปักนกกระเรียนที่เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีนำโชคมาสู่ทุกๆคนก็คือจะเป็นขนมฝักบัวหรือภาษาเขมรเขาจะเรียกขนมโชคโดยใช้แป้งข้าวของเราทำค่ะมีกิจกรรมที่แปลงนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำจัดวัชพืชมีเด็กนักเรียนมาทำเรียนรู้การดำนาแล้วก็มาหว่านปอเทืองสารพัดกิจกรรมค่ะที่นี่ตามฤดูกาลค่ะขัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะนะคะใช่ค่ะวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนะคะก็ต้องไปรับประทานอาหารที่ทำมาจากข้าวที่นี่ค่ะซึ่งขึ้นชื่อเลยนะคะมีการตรวจสอบทดสอบในเรื่องของคุณสมบัติหรือว่า
สารพฤกษเคมีไหมคะว่ามีผลดีต่อสุขภาพยังไงบ้างค่ะตัวสีดำก็จะเป็นในเรื่องของเอนโทไซยานินก็จะเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระเกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยค่ะก็คือทางของกรมการข้าวเนี่ยเขาก็มีการเอาไปตรวจสอบร่วมกับทางมหาลัยค่ะที่ขอนแก่นนะคะแล้วก็สีแดงก็จะเป็นฟีโนลิกในเรื่องของกระดูกและข้ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะค่ะวันนี้มาถึงนี่แล้วนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้เสิร์ฟแบบกลางทุ่งนาแบบเชฟเทเบิลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรบ้างเขาบอกว่าสุขภาพดีเริ่มต้นจากการรับประทานอาหารเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่ปรารถนานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ